สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเมื่อวานผมได้โพสต์ในชุมชนนะบอกว่าท่านผู้ชมก็ขอความเห็นท่านผู้ชมหน่อยว่าเอ้ยผมจะซื้อแอปผมจะจ่ายเงิน150บาทอะกับสิ่งที่ผมจะได้มามันจะคุ้มไหมในส่วนของอะไรนะข้อมูลสถิตินักเตะอะไรต่างๆนะมันมีแอปหนึ่งอันนี้เป็นแอปชื่อว่า Y Scout นะครับ Y Scout นี่เป็นแอปที่พัฒนาโดยเป็นสัญชาติอิตาลีมั้งแต่เห็นคนใช้ทั่วโลกอยู่นะแอปตัวเนี้ยมันเป็นเกี่ยวกับวิเคราะห์analysisเกี่ยวกับทีมนักเตะต่างๆนะครับจะมีสถิติมากมายนะครับผมก็ลองเฮ้ยเดี๋ยวลองจ่ายดูสัก150บาทกูจะได้ข้อมูลอะไรที่แบบว่าเด็ดๆไหมเข้ามาดูคือสิ่งที่ผมอยากได้คือข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของสถิตินักเตะอินดิวิดูนะครับอินดิวิดูต่างๆนะครับผมนะฮะอินดิวิดูต่างๆผมก็เลยเฮ้ยก็จะลองจ่ายดูว่าข้อมูลเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวยกตัวอย่างไงผมอยากดูข้อมูลเกี่ยวกับ UAE ใช่ไหมUAE มาดูเนชั่นใช่ไหมครับดูในส่วนของสควอตนักเตะนะครับผมมันก็มีข้อมูลสถิตินะครับเนี่ยครับมันสามารถดูข้อมูลดูไฮไลท์อะไรได้นะคือถ้าคลิกไปดูปุ๊บใช่ไหมครับคลิกไปดูนะถ้าจะดูไฮไลท์ดูสถิติการเกมบุกเกมอะไรอย่างเงี้ยของคู่แข่งของทีมเราด้วยอันนี้นัดที่ UAE อุ่นกับอินเดียนะครับมันก็สามารถเปิดเข้าไปดูได้ถ้าเสีย150บาทนะเสีย150บาทก็คือว่าถ้าจะท่านผู้ชมจะดูจังหวะอะไรอาลีมักคุดใช่ไหมอาลีมักคุดจังหวะที่ยิงประตูยิงประตูจังหวะบุกจังหวะเนี่ยมันจะมีจังหวะไฮไลท์ของนักเตะนะครับสเกลนักเตะนั่นแหละนะครับผมนักเตะแต่ละคนมีความโดดเด่นในนัดนั้นเป็นยังไงบ้างนะเนี่ยก็จะบอกโกเลฟโกไลฟ์นะครับผมเนี่ยครับก็ถ้าจ่ายเงินแล้วผมจ่ายแล้ว150บาทก็เข้าไปดูได้แต่ไม่จ่ายมันจะขึ้นบอกว่ามึงจ่ายตังก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นสถิตินะครับอันนี้ก็ให้ดูมันก็มีทั่วไปนะอันนี้ก็สามารถดูในเว็บที่มันเว็บฟรีได้นะก็ดูได้อันนี้มันก็จะได้ดูไฮไลท์แค่นั้นเองดูตัดไฮไลท์ตัดช็อตสำคัญช็อตที่มันบิวอัพอะไรด้วยนะครับผมอันนี้เป็นเกมเกี่ยวกับที่เจออินเดียนะอันนี้เป็นในส่วนของข้อมูลของ UAE ใช่ไหมครับมันจะดูวิดีโอวิดีโออีเวนต์มันก็จะให้เราดูได้หลายอย่างเห็นไหมครับออโกออสกอร์คอนเคทนี่คือเสียประตูใช่ไหมสกอร์ลิงการสร้างโอกาสในการทำประตูนะครับผมอันนี้สร้างโอกาสในการโอกาสที่เสียประตูนะครับนี่ครับมันก็จะไล่มานะครับจังหวะผู้รักษาประตูจังหวะบุกเซตบุกเซตเกมบุกจังหวะตั้งรับตั้งรับก็มีดูเซตเกมบุกเป็นยังไง UAE playmaking นะครับมันก็จะเอาไฮไลท์ช็อตที่เกี่ยวกับการเซตเพลย์เซตเพลย์มาให้ดูนะครับว่า playmaking ยังไงนะครับเซตเพลย์บิวอัพนั่นแหละเซตอัพยังไงการส่งบอลนะครับอินเดียพยายามบีบนะครับก็ส่งบอลคืนหลังนะครับส่งบอลเซตบอลบิวอัพยังไงนะครับก็ดูได้ดีเฟนส์ก็ดูได้ครับเราอยากดูรู้ว่าคู่แข่งมันเล่นดีเฟนส์กันยังไงวะดูนะครับผมเพลย์เมคกิ้งนะครับผมนะครับผมเซตบอลเข้าไปคอนเคทนี่มันน่าจะเพลย์เมคกิ้งให้ได้ประตูเหรออืมก็เหมือนบิวอัพเข้าไปทรานซิชั่นพยายามบีบในแดนบนนะฮะในแดนบนของคู่แข่งนะครับนะครับอันเนี้ยประมาณนี้ครับก็สามารถเข้าไปดูวิเคราะห์ได้ครับอันนี้มันก็ตัดมาเป็นช่วงฟรีคิกฟรีคิกก็สามารถดูได้ว่าเอ้ยวิธีการเข้าทำฟรีคิกของแต่ละทีมเป็นอย่างไรแต่ละทีมเราอยากรู้นะครับนี่จังหวะของ UAE นะครับโยนเข้ามานะครับในการเซตนะครับอันนี้เหมือนตั้งรับลูกฟรีคิกมากเสียลูกฟรีคิกคอนเคทนี่นะเสียลูกฟรีคิกเสียลูกเตะมุมนะครับผมอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็โอเคนะก็ได้ดูเพนัลตี้ดูคอสพีนี่คืออะไรคอสบอลเหรอจังหวะคอสบอลของทางด้าน UAE ใช่ไหมครอสบอลเข้ามาจังหวะการคอสบอลอย่างเงี้ยเราไม่ต้องดูทั้งเกมมันก็ดีหน่อยมันก็ย่นระยะเวลาผมไม่ต้องดูทั้งเกมดูจังหวะช็อตที่แบบว่าเนี่ยครับมันมีจังหวะช็อตที่มันสามารถ direct free kick มีหมดนะครับอันนี้คือ150บาทจะได้ดูวิดีโอตรงนี้นะครับ
ดูหลายทีมนะท่านผู้ชมก็ไปเสิร์ชดูได้มันมีทั้งของสโมสรทั้งของไทยลีกก็มีนะครับไทยลีกก็มีนะไทยแลนด์นะนี่ไทยลีกก็มีให้ดูนะสมมุติว่าผมอยากดูฟอร์มของสุพนัทมีแรงกิ้งด้วยฮะแรงกิ้งมีแรงกิ้งด้วยว่าโอเวอร์วิวโกโกโกในไทยลีกเราใครเป็นแรงกิ้งใครวะธีรดีใครวะสมุทรปราการทาเดลี่อ๋อทาเดลี่ถ้าสมมติว่าเราต้องการดูทาเดลี่อ๋อมันดูแรงกิ้งได้ด้วยว่ะดีอันนี้มันเหมาะกับการสเกลนักเตะไงนักเตะทั่วโลกเดี๋ยวผมมาลองรีวิวให้ดูอย่างออโตเมติกรีพอร์ตเราอยากดูดีเทลก็ได้ว่าเบสแอคชั่นซัมมารีเบสแอคชั่นนี่เป็นยังไงดูเบสแอคชั่นของทาเดลี่นะครับจังหวะคอสบอลจังหวะคอสบอลเนี่ยมันเหมือนมันเหมาะกับการที่เหมาะกับอาชีพเอเจนซี่นะการสเกาบอลอันนี้การจังหวะคอสบอลของทาเดลี่ประมาณนี้นะครับผมอันนี้ถ้า150บาทเนี่ยมันสามารถสเกาได้นักเตะได้ทั่วโลกเลยเราอยากได้นักเตะคอสบอลfirst touch อะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะมีนะเนี่ยครับ diff มีหมดนะครับผมมีแรงกิ้งเนี่ยก็สเกาง่ายหน่อยนะครับสเกาทีมก็ได้นะสเกาทีมก็ได้นะครับ attack ทีมสเกาโอ้โหจังหวะยิงของบุรีรัมย์นี่ติดอันดับ1เลยนะดีข้อมูลนี้ดีว่ะก็150บาทก็ไม่ถือว่าก็ยังคุ้มอยู่นะครับผมแต่ถ้าท่านผู้ชมครับถ้าจะดูรายละเอียดมากกว่านั้นต้องเสียเงินมากกว่านั้นนะครับผมต้องเสียเงิน600กว่าบาทมั้ง600กว่าบาทต่อเดือนมั้งอันนี้150บาทต่อเดือนนะ150บาทต่อเดือนสมมุติว่าผมอยากดูอาลีมับคุดนะครับอาลีมับคุดย้อนมามันสามารถดูนักเตะได้ทั่วโลกเลยถ้ามีการถ่ายทอดสดอะไรก็แล้วแต่ทั่วโลกครับเขาเก็บมาแล้วเขามันจะเป็นวายสเกลเนี่ยมันเป็นบริษัทใหญ่ของอิตาลีมั้งที่เขาเอามาเอาวิดีโออ่ะมาวิเคราะห์นักเตะทั่วโลกได้นะครับมันมีโปรแกรมของมันนะครับผมที่อัปโหลดวิดีโอปุ๊บโปรแกรมก็จะอนาลิซิสไปนะครับก็ตั้งเตะแต่ละคนว่าเป็นยังไงนะครับผมนักเตะแต่ละคนเป็นยังไงมาดูในขนส่วนของสกอตเนาะอย่างอาลีมับคุดท่านผู้ชมผมจะสื่อว่าสมมุติว่าท่านผู้ชมอยากจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมฟีดเดี๋ยวเนาะนี่ไม่ใช่ฟีดดีกว่าเมื่อกี้ผมเห็นแวบๆนะรีพอร์ตเพิ่มเติมอย่างเงี้ยอยากดู performance statistic report ก็คือว่าเขาเรียกว่าศักยภาพสถิติเรื่องเกี่ยวกับศักยภาพของนักเตะนะครับว่าดีเทลเป็นยังไงอาจจะค่าพลังค่าพลังนักเตะนั่นแหละเป็นยังไงเนี่ยครับก็คือต้องเสีย600กว่าบาทต่อเดือนนะครับแต่ผมว่านะแอปเนี้ยเหมาะกับพวกเอเย่นนะเอาไว้ดูนะนักเตะบุรีรัมย์เดี๋ยวนะนักเตะบุรีรัมย์ที่มาใหม่ชื่ออะไรนะนักเตะบุรีรัมย์นักเตะบุรีรัมย์ที่มาใหม่ชื่ออะไรนะลองดูให้ก็ได้นักเตะบุรีรัมเปิดตัวนักเตะบุรีรัมใครวะเดี๋ยวขอดูข่าวกันรอเปิดตัวสุลาคายักเหรออ๋อเป็นตัวกองหลังปิดดีลคว้ากองหลังทีมชาติอิรักใช่ไหมชื่ออะไรอ่ะเลบินสุลาคาอ่ะเนี้ยเราก็สามารถสเกาได้นะครับผมเดี๋ยวมาดูในเรื่องของนี้ก่อนอย่างเงี้ยมันต้องเสียเงินเพิ่มนะครับผมเดี๋ยวดูรีพอร์ตแคเรียเนี้ยต้องเสียเงินเพิ่ม625บาทคือเราอยากดูค่าพลังของนักเตะแต่ละคนเป็นยังไงนะคือมันสามารถเข้าไปดูได้นะครับแต่ต้องเสียเงินเพิ่มแต่ตอนนี้ผมดูวิดีโอได้ละดูไฮไลท์นะไปดูทีมชาติอิรักนักเตะของบุรีรัมย์ยกตัวอย่างนักเตะใหม่บุรีรัมย์เนาะอิรักเสิร์ชเสิร์ชเข้าอีคิวป่ะอิรักทีมสคอตดูสคอตก่อนสคอตฟึบนักเตะชื่อว่าอะไรนะเลบินนะ
เลเบนซูลาคาซูลาคาเหรออ๋อเลเบนซูลาคาคนนี้คนนี้ถนัดเท้าขวาอายุ29ปีนะครับLCB เล่นประมาณตัวรับฝั่งซ้ายนะครับตัวรับฝั่งซ้ายเอามาแทนน่าจะซาซาลักว่ะแต่ซาซาลักเล่นหลายตำแหน่งในยูบุรีรัมย์อ่ะทีมชาติอิรักนะครับ180นะครับสูง100เอ้ยไม่ใช่สูงไม่ใช่ดิน้ำหนัก82กิโลสูง192ถือ2สัญชาติฮะอิรักสวีเดนนะครับ2สัญชาติอิรักสวีเดนนะครับผมอ่ะสมมุติว่าเราอยากสเกาท์นักเตะคนเนี้ยนักเตะของบุรีรัมย์คนใหม่คนเนี้ยเลบินซูลาค่าเนี่ยว่าเป็นยังไงนะเราอยากกองหลังเราอยากดูอะไรล่ะเราอยากดูดีเฟนซ์อีเวนต์ว่าเป็นยังไงสมมุติดีเฟนซ์อีเวนต์ใช่ไหมครับมาร์กิ้งรู้การประกบตัวเป็นยังไงเราลองดูไหมเราดูว่าวิธีการประกบตัวของนักเตะกองหลังใหม่ของของทางด้านตัวนี้ที่เขาวงไว้นี่เห็นไหมครับมาร์กตัวเอ้าโดนหลุดไปได้นะครับหลุดไปยิงได้นะครับตัวนี้ตัวเข้าการเข้าประกบแท็กเกิลนั่นแหละเข้าประกบมาร์กตัวสามารถเข้ามาดูได้ครับดูว่าวิธีการประกบของตัวนี้เล่นนี่ตัวนี้ที่เขาวงเห็นไหมครับวงไฮไลท์สกัดยังไงนะครับการยืนตำแหน่งดูว่าเล่นเป็นยังไงนะครับผมจังหวะจังหวะอ่านเกมเนี่ยตัวสุดท้ายเป็นตัวสวิปเตอร์สุดท้ายโดนแตะหลบครับเราก็จะดูเราก็จะดูได้หมดไงดูจังหวะนี้ครับนักเตะใหม่นักเตะแนวรับของบุรีรัมย์นะครับก็ประกบถือว่ายืนตำแหน่งโอเคนะสมมุติว่าดูดีเฟนซ์ดิเราต้องดูกองหลังเราต้องดูดีเฟนซ์ใช่ไหมครับแมนมาร์กเอาแมนมาร์กนี่ต้องประกบตัวดิอันนั้นเป็นการเข้าดีเฟนซ์ในการเข้าแท็กเกิลเนาะมาดูว่าจังหวะนี่ครับจังหวะประกบตัววิ่งจังหวะประกบตัววิ่งเล่นเป็นยังไงนะครับดูการประกบติดประกบติดมาร์กกิ้งมาร์กแมนนะครับนักเตะใหม่ของบุรีรัมย์เนาะจังหวะนี้เดี๋ยวเขาน่าจะวงให้ตัวนี้ตัวสุดท้ายแท็กเกิลผมไม่ฟาวด้วยนะครับแท็กเกิลไม่ฟาวด้วยนะว่ะ1ต่อ1การประกบ1ต่อ1อันเนี้ยเราก็ดูได้ว่าการประกบ1ต่อ1เขาหลุดตำแหน่งไหมเขาเล่นดีไหมนะครับดูจังหวะนี้จังหวะบุกจังหวะนี้ครับตัวสุดท้ายวิ่งเข้ามาสกัดได้ดีโอ้โหใช้ได้นะการสกัดแท็กเกิลการอ่านการประกบตัวลองดูดิว่านักเตะบุรีรัมย์แนวรับตรงนี้การรีเฟกปฏิกิยานะครับปฏิกิยาไม่มีฮะอ๋ออันนี้มันน่าจะเป็นรีเฟกน่าจะเป็นในส่วนของผู้รักษาประตูละ exit shoot out interception เราอยากดู interception เป็นไงสำหรับเลบินซูลาคานะครับผมเลบินซูลาคาเขาเล่นอินเตอร์เซปชันเป็นไงการตัดบอลตัดบอลได้ดีนะฮะอันนี้ก็เป็นจังหวะอันนี้นี่จังหวะเดียวกันนี่อินเตอร์เซปชันนะครับลองดูจังหวะอื่นๆบ้างดิดูจังหวะการตัดบอลนะครับตัวสุดท้ายนะครับลองดูนะครับบล็อกได้ดีนะครับบล็อกได้ดีผมว่าตัวนี้ที่บุรีรัมย์ได้มาก็ถือว่าใช้ได้นะใช้ได้นะ clearance เป็นไง event นะครับ clearance การเคลียร์บอลนะครับผมว่าดูเคลียร์บอลได้ดีนะครับผมเลบินนะครับจังหวะนี้ล่ะเคลียร์บอลตัวสุดท้ายได้ดีนะครับประมาณนี้ครับท่านผู้ชมก็สามารถสเกาต์ได้นะครับว่าเฮ้ยคราวเนี้ยผมมีแอปตัวนี้ใช่ไหมนักเตะใหม่ของไทยลีกที่เข้ามาผมก็ไปเสิร์ชดูเลยเฮ้ยฟอร์มเป็นไงวะ
เราดูสเกาต์โดยละเอียดได้นะครับมันมีอย่างกองหลังก็เน้นในเรื่องของแนวรับหน่อยนะครับ clearance interception นะ tackle tackle เป็นไงวะ tackle มีเยอะนะหลายหลายนัดนะลองดูหลายๆนัดดูก็ได้นะครับไล่ดูนะครับจังหวะ tackle เอ้ยหลุด จังหวะที่หลุดตำแหน่งนะครับอาจจะมีจังหวะพลาดบ้างอะไรบ้างนะครับอันนี้ไล่ตามเลบินฟาวจังหวะฟาวโอ้โดนเหลืองด้วยมั้งเนี่ยอันนี้เล่นที่ไหนวะสวีเดนหรือเปล่าลองดูนี่ตัวสุดท้ายตัวนี้นะตัวนี้เอาหลุดแท็กเกิลอาจจะช้าหน่อยนะครับอาจจะมีเรื่องของความตัวใหญ่ไงตัวใหญ่อาจจะช้าหน่อยในเรื่องเข้าแท็กเกิลนะครับนะครับมาดูจังหวะนี้ดิจังหวะนี้ของซูราคานะครับเลบินซูราคาประมาณนี้เนาะก็สามารถดูได้นะว่ะมันส่วนใหญ่มันก็จะเน้นหนักไปทางสเกาต์นะครับสเกาต์อาลีมับคุดอยากดูท่านผู้ชมอยากดูอาลีมับคุดใช่ไหมไหนวะอันนี้อีรักนี่วะอยากดูอาลีมับคุดอาลีมับคุดเล่นเป็นไงนะครับเล่นเป็นไงนะครับผมเบอร์ไหนวะผมคราวก่อนผมมีไอตัวหนึ่งก็เล่นบอลดีนะอาลีมับคุดนะครับผมดูวิดีโอนะครับวิดีโอการเข้าทำการเพย์อีเวนต์นะครับเพย์เมคกิ้งนะครับอันเดอร์เพรสเชอร์อันนี้เวลามันโดนเพรสซิ่งมันจะทำไงเราดูนี่เวลามันอาริมาคุดโดนเพรสซิ่งมันทำไงนะครับมันออกบอลจังหวะเดียวนะครับออกบอลจังหวะเดียวนะครับผมอันนี้นัดที่มาเล่นในอัลจาซีร่านะครับแล้วก็ไล่ดูได้ครับว่าฟอร์มมันเป็นประมาณไหนนะครับผมมันก็จะออกบอลจังหวะเดียวนะครับผมไอแอตแทกนะครับแอตแทกนะครับโอกาสวินนิ่งฟาวนี่มันมีหมดนะชูสเป็นไงนะครับผมจังหวะยิงของอาริมาพุทธเป็นไงครับช็อตอาลีมับคุดนะครับผมอาลีมับคุดไม่ได้ไปเล่นลีกต่างประเทศนะเล่นลีกบ้านเขาครับจังหวะมันนิ่งอยู่นะแต่มันก็เลื่อนมามันมีหลายนัดนะนะครับนี่นัดเจออินเดียบ้างจังหวะนี่แหละจังหวะที่เราต้องระวังคือจังหวะแลบมานะครับจังหวะเขาเรียกว่าจังหวะฉกฉวยโอกาสในการหลุดหลังลายนะครับหลุดหลังลายนะฮะเนี่ยจังหวะวางลึกนี่แหละต้องระวังนะครับเพราะว่ามันลูกเก่งของมันนะครับเนี่ยจังหวะเก่งของมันเลยวางลึกแล้วมันไปเก็บบอลแดนหน้านะแนวลึกอันนี้จังหวะครอสน่าจะเป็นจังหวะครอสนะครับประมาณนี้ก็ถ้าจะดูฟอร์มดูฟอร์มทีมถ้าดูฟอร์มทีมได้ไหมดูฟอร์มทีมวิดีโอนะครับนี่ครับดูภาพรวมของทีมนะครับภาพรวมของทีม UAE สมมุติเราสเกา UAE นะ scoring นะครับอันนี้โอกาสในการทำสกอร์นะครับในการเข้าทำของมันนั่นแหละอย่างนัด UAE ใช่ไหมนัดที่เจออินเดียนะครับมันก็เล่นบอลเท้าสู่เท้านะเท้าสู่เท้าแล้วก็นะครับเซตบอลเท้าสู่เท้านะฮะเนี่ยจังหวะเข้าทำมันนะครับต่อบอลเห็นไหมครับ
นะครับแล้วก็วางลึกเนี่ยจังหวะเนี้ยต้องระวังนะครับอาริมาคุดนะอาริมาคุดต้องระวังนะเนี่ยครับจังหวะเซตครอสบอลนะครับผมนี่จังหวะเข้าทำอีกจังหวะหนึ่งนี่ครับนี่ครับจังหวะแลบอย่างเงี้ยระวังนะครับจังหวะหลุดกับดักล้ำหน้านะครับของอาริมาคุดเนี่ยอันตรายมากนะครับนะครับผมจังหวะตัดบอลแล้วทานซิชั่นนะดูจังหวะเข้าทำของไอ้ UAE นะนะครับวางลึกอีกแล้วเห็นไหมครับวางหลุดแนวลึกนั่นแหละต้องระวังนะครับแนวลึกคู่แข่งนะฮะนี่ครับประมาณนี้นะครับเนี่ยสามารถสเกาต์ได้นะว่าทีมเป็นยังไงนะครับคอนเขตนี่โอกาสที่ทำเสียประตูแหละเราดูวิธีการตั้งรับดีเฟนส์เพลย์สไตล์เดี๋ยวดูนัดอื่นๆดิโอ้นัดที่ยิง60ล่ะคอนเขตยิง60นัดที่เจออิรักไหนลองดูนัดที่เจออิรักดิUAE น่าจะสีแดงนะนะครับเดี๋ยวการเซตมันก็ไม่ได้เพสซิ่งนะถ้าเราดูสไตล์มันคือตั้งรับในโซนนะครับตั้งรับในโซนมันก็ไม่ได้เพสหนักเท่าไหร่นะครับพยายามเล่นในโซนเล่นหน้าคู่นะครับเล่นหน้าคู่นะจังหวะบุกของอิรักนะเนี่ยครับมันก็วิ่งตามตัวประกบนั่นแหละนะครับพยายามบีบในพื้นที่นะครับเนี่ยพยายามบีบเอาบอลนะฮะแล้วก็บอลยังเป็นของอิรักนะครับโต้กลับมานะครับนี่ครับอิรักก็พยายามเล่นเร็วนะใส่นะมันก็พยายามวิ่งมาร์คตัวประกบนะนะครับมาร์คตัวประกบแต่ไม่ถึงกับเพรสซิ่งนะครับจังหวะเคาน์เตอร์แอทแทคเป็นไง UAE เป็นไง UAE นะครับเคาน์เตอร์แอทแทคนะครับtransition นั่นแหละตัดบอลแล้ว transition นะครับนี่ตัดบอลพยายามตัดบอลนะครับ transition โต้กลับเร็วนะครับจะเล่นเป้าหมายอยู่ที่อาลีมับคุดนั่นเองนะครับผมมีช่องก็จะแบบว่าแทงให้อาลีมับคุดตลอดนะครับประมาณนี้เนี่ยครับก็ได้นะก็ประเมินได้นะครับก็ประเมินได้เหมือนกันนะครับประเมินได้โอเค150บาทนะก็ได้เห็นอะไรเห็นสเกาต์นักเตะอ่ะสมมุติว่านักเตะอย่างที่บอกว่าสมมุติว่านักเตะต่างชาติตัวใหม่ไทยลีกอ่ะที่เข้ามาอย่างเงี้ยเราอยากรู้ไงแล้วก็เข้าไปดูในสเกาต์ในแอปนี้ได้นะครับแต่ถ้าอยากดูรายละเอียดมากกว่านั้นนะครับสถิติอินดิวิดูหรือว่าเฉพาะตัวค่าพลังนักเตะเฉพาะตัวต่างๆวิ่งเป็นยังไงต่อเกมนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็ดูได้ครับดูได้นะครับก็แต่ต้องเสียเงินไป600กว่าบาทอันนี้ผมลองดูนะรายเดือนนะบอกว่า150บาทต่อรายเดือนแต่ผมยกเลิกไปเดือนต่อไปผมลองใช้ดูก่อนว่ามันเวิร์คมั้ยนะครับประมาณนี้คนทีมชาติไทยเราสมมุติว่าทีมชาติไทยเราทีมชาติไทยเราก็ดูได้นะนะครับจะดูรายการไหนได้หมดนะครับตอนนี้มันยังไม่อัปเดตล่าสุดนะครับผมสัสลักไหประโคนู่นนี่นั่นนะครับอันนี้เป็นตัวจริงน่าจะชุดล่าสุดนะครับชุดล่าสุดนั่นเองนะครับอยากดูสุพนัทเหมือนตาเล่นเป็นไงนะครับนี่ครับในทีมบุรีรัมย์ในไทยแลนด์เป็นไงเนี่ยเราสามารถดูอีเวนต์ต่างๆได้ฟูลแมตช์ก็ไม่มีให้ดูนะครับผมแอทแทคนะครับเราอยากดูเกมบุกเกมบุกเราก็ดูได้ครับเพลย์อีเวนต์มีอะไรบ้างการพาสบอลนะครับภายใต้ under pressure นะครับหรือว่าภายใต้ความกดดันเขาเล่นยังไงเราอยากรู้ว่าเขาเอาตัวรอดยังไงนะครับเวลาเจอทีมนะฮะจังหวะเล่นนะครับของสุพนัทนี่มีสกิลนะครับมีเทคนิคสูงนะครับผมนะครับดูได้หมดนะสุพนัทเหมือนตานะอันนี้เป็นสัสลักนี่จังหวะของสุพนัทนะนี่ครับ
จังหวะอากาศเอาตัวรอดนี่เห็นไม่ค่อยชัดเดี๋ยวว่าสุพนัทมีไหนฝั่งนี้เหรอนะครับบอลแรกดีนะฮะบอลแรกของสุพนัทดีนะครับนะครับ under pressure ดูจังหวะอื่นของเจ้าแบงค์บ้างนะครับโอกาสการสร้างโอกาสนะครับการเลี้ยงนะครับเลี้ยงเป็นไงนะครับสร้างโอกาส opportunity นะครับโอกาสลองดูดิการสร้างโอกาสของสุพนัทเหมือนตาเห็นไหมครับเข้ามาในพื้นที่ดีจังหวะนี้นะครับสร้างโอกาสในการเข้าทำนะครับอันนี้จะเป็นแบบว่าช็อตที่แบบว่ามีหลายช็อตที่เขาแยกมาหมวดหมู่ให้เรานะครับนี่ครับมีจินตนาการในการเข้าทำนะครับนะฮะจังหวะแอตแทกอื่นๆนะครับผมการเลี้ยงเป็นไงการเลี้ยงเป็นไงของ1ต่อ11ต่อ1นะครับการเลี้ยง1ต่อ1เป็นไงนะครับนี่นะครับการเอาตัวรอด1ต่อ1นะครับของสุพนัทเหมือนตาเห็นไหมครับสามารถสเกลได้หมดเลยนะครับนะครับมีเยอะครับมีอีเวนต์ดูดีเทลได้เยอะนะครับคือมันเหมาะกับพวกอะไรนะเอเย่นอ่ะเอเย่นหานักเตะนะครับผมอย่างไทยลีกใช่ไหมเดี๋ยวสมมุติว่าอย่างไทยลีกอย่างเงี้ยคุณอยากรู้ไอ้แรงกิ้งนักเตะในไทยลีกมีใครเก่งๆบ้างวะใช่ไหมทีมอันนี้ดูสเกลทีมก็ได้นะสเกลทีมทีมบุรีรัมย์นี่เป็นทีมที่ยิงเยอะสุดนะทีมที่ผ่านบอลเยอะสุดคือก็บุรีรัมย์เหมือนกันนะสถิตินะการเลี้ยงเยอะสุดโอ้โหนี่เห็นไหมฮะอันดับ1เป็นแบงคอกนะ1ต่อ1อ่ะเลี้ยง1ต่อ1ทัชอินบ็อกซ์ทัชอินบ็อกซ์นี่คือเล่นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์เหรอยังไงฮะเดี๋ยวขอดูหน่อยบุรีรัมย์มาเป็นอันดับต้นๆเลยฮะทัชอินบ็อกซ์ไมคอนเล่นในกรอบอ๋อเล่นในกรอบทัชอินบ็อกซ์ไมคอนทัชอินบ็อกซ์หมายถึงว่าเล่นในกรอบครับเข้าไปเล่นในกรอบเขตโทษนะครับนี่ครับจังหวะสเกลในกรอบเขตโทษในระยะอันตรายนั่นแหละในระยะหวังผลนั่นแหละนะครับไมคอนก็เป็นส่วนใหญ่จะเป็นไมคอนเนี่ยไมคอนเล่นดีนะฮะฤดูกาลที่ผ่านมาทัชอินบ็อกซ์นะครับฟาวซัฟเฟอร์ได้ฟาวเหรอออฟไซด์นะครับมีออฟไซด์มีสติหลายอันนะเพนัลตี้นะครับคิงออฟเพนัลตี้เราอยากรู้ครับเป็นใครการท่าเรือได้จุดโทษเยอะสุดนะครับเยอะสุดอย่างอันนี้น่าสนใจนะครับน่าสนใจทัชอินบ็อกซ์เล่นในกรอบนะครับเลี้ยง1ต่อ1โอ้โหเลี้ยง1ต่อ1นี่แบงคอกมาเป็นอันดับ1เลยเหรอใครวะนักเตะคนไหนวะฮะเดี๋ยวขอดูก่อนอ๋อต้องดูกดเข้าไปดูตรงนี้เฮอร์เบอร์ตี้เบียร์นะครับหมายถึง1ต่อ1อันนี้มันยิงในกรอบเขตโทษนี่อันนี้มาเนียลทอมเบียเหรอ1ต่อ1แล้วก็ดิฟอ๋อดวลกัน1ต่อ1แล้วก็ดิฟด้วยเลี้ยงด้วยนะฮะมาเนียลทอมเบียนะครับจังหวะนี้สุกซุ่มสุกซุ่มณัฐวุฒิสุกซุ่มอันนี้เจอระยองเนี่ยเจอกับทีมระยองนะครับอันนี้มันเหมาะกับการแอปสำหรับสเกลนักเตะนะผมว่าดีเทลมันเยอะดีว่าเล่นเป็นไงอะไรเงี้ยนะครับคอสโขนบุรีรัมย์นี่คอสบอลเยอะสุดนะแล้วตามมาด้วยสมุทรปราการนะการผ่านบอลนะคอสบอลการยิงนี่ก็บุรีรัมย์ก็ยิงเยอะสุดนะแล้วตามมาด้วยเมืองทองนะฮะนะครับอันดับต้นๆ นี่คือบุรีรัมย์หมดแฮะใช่ไหมก็มี1ต่อ1กับเลี้ยงเนี่ย
เป็นบุรีรัมย์ไม่ติดฮะบุรีรัมย์ใช้ทีมเวิร์กมั้งงั้นอ่ะบุรีรัมย์อยู่อันดับเจ็ดนะครับเราก็ดูแรงกิ้งสำหรับทีมนะถ้าเราอยากดูแรงกิ้งสำหรับนักเตะโอเวอร์วิวนะครับผมทาเดลี่นะครับเป็นนักเตะที่ค่อนข้างจะฟอร์มดีนะครับผมเนี่ยก็เราก็สเกาได้บิลโลซิมานักเตะต่างชาติหมดเลยนะนักเตะไทยไม่มีเลยหรอวะทาเดลี่อีกอะเดนิสมูเรโลติดอันดับนะครับโกนะฮะแอสซิสโอ้นักเตะต่างชาติหมดเลยวะมีวงเจริญศักดิ์วงกรนะครับติดมาด้วยนะครับ 6.8 อันนี้คืออะไรคะแนนหรือเปล่าโกแอสซิสอันนี้น่าจะเป็นสถิติสกอร์นะแอสซิสเป็นไงนะครับเอสเปคทัสแมชเพลย์เกิดแก้วนะครับนาทีในการลงเล่นคือนักเตะที่ลงเล่นเยอะสุดอ่ะเนี่ยก็จะเป็นซีเกิดแก้วใครวะซีเกิดแก้วนี่ใครเฉลิมพงษ์นี่ลงเล่นเยอะสุดในลีกนะครับติดอันดับนะครับเฉลิมแล้วก็สลานนท์เสรานนท์ตามมาติดนะครับที่ลงเล่นต่อนาทีเยอะสุดนะครับนิติพงษ์เสรานนท์นั่นเองนะครับนี่ครับสถิติพวกนี้ก็ดูได้นะแต่มันอาจจะไม่ละเอียดมีพาสบอลอันนี้โอเวอร์วิวนะครับโอเวอร์วิวแอทแทคดีเฟนส์นะครับเราอยากหานักเตะแนวรับดีเฟนส์อินเตอร์เซปชันเก่งๆใครในไทยลีกเราอินเตอร์เซปชันเก่งๆใครนะครับเป็นอาเลฟหรือจากสุพรรณบุรีเหรอวิเอราซานโตสอาเลฟโอ้คนนี้นักเตะสุพรรณบุรีคนนี้อินเตอร์เซปชันแล้วตามมาด้วยเบนเนอร์ของเชียงรายนะดูอันดับท็อปอย่างนี้ดูดิดูไฮไลท์การอินเตอร์เซปชันของอาเลฟดิว่าเป็นไงนะครับการอินเตอร์เซปชันแปลว่าคนนี้เล่นตัดบอลดีนะครับนะตัดบอลดีนะครับดูจังหวะการตัดบอลอันนี้นัดที่ลุ้นหนีตกชั้นนี่ใช่ไหมนะครับเข้ามาบล็อกเข้ามาตัดบอลดีนัดอื่นๆบ้างดิมีไหมนัดเชียงรายนัดเจอเชียงรายอาลิฟเล่นเป็นไงนะจังหวะตัดบอลครับอาลิฟอยู่ตรงไหนหรือว่าการตัดบอลอาลิฟวิเอล่าตามด้วยเบนเนอร์นะเบนเนอร์ก็เล่นตัดบอลดีนะครับตัดบอลดีลองดูสถิติการอินเตอร์เซปชันนะครับตัดบอลนะครับพาสจังหวะพาสตัดบอลได้นะครับเดี๋ยวดูอีกจังหวะดิดูการตัดบอลของเบนเนอร์นะของตัวรับของนะครับอ่านทางบอลได้ดีนะครับนะแนวรับแกร่งเนี่ยครับก็มีเดฮีนคีวอนเหนือนักเตะเกาหลีนะครับผมแล้วก็สถาพรแดงสีเหรอคนนี้ตัดบอลดีสถาพรติดทีมชาติหรือเปล่าสถาพรแดงสีรู้สึกว่าติดทีมชาตินะตัวนี้อย่างสถาพรแดงสีก็ติด1ท็อป5นะครับผมเฉลิมพงษ์เกิดแก้วก็ติดนะดูดิสถาพรแดงสีก็ตัดบอลดีนะครับทัชการทัชบอลเป็นไงจับบอลแรกนะครับตราดนะอยู่ตราดนะครับตราดการพาสบอลนะครับผมจังหวะตัดบอลนะครับมันเป็นจังหวะอะไรวะโทโทนี่วะโท
total นี่อ๋อ overview นะครับ total interception ทั้งหมดนะครับก็ดูรายละเอียดได้นะ block shoot เราอยากดูว่า block shoot นี่ใครเล่นดีสุดอ๋อของสมุทรปราการฮะซาลิโฟวิชนะครับผมของสมุทรปราการบล็อกดูจังหวะบล็อกของนักเตะสมุทรปราการนี่คนนี้บล็อกบอลดีบล็อกการยิงดีได้ดีนะครับจังหวะนี้ยิงติดบล็อกนะฮะอีกจังหวะหนึ่งนี่ตั้งเตะเป็นกำแพงได้ดีตัวสูงใหญ่นี่ซาลิโฟวิชซาลิโฟวิชนะครับติดบล็อกแน่ติดบล็อกนะครับลองดูจังหวะอื่นๆดิเล่นกับบุรีรัมย์เล่นกับเมืองทองอ่ะจังหวะนี้นะครับมานี่แล้วก็นะครับตัวนี้อ่ะเฮ้ยผมก็ได้ข้อมูลนะคราวนี้อยากรู้ว่านักเตะคนไหนแบบว่าแนวรับดีเกมรุกดีนะโอ้โหดูได้หมดเลยอ่ะเยลโล่คาร์ดฟาวอ่ะโปรเกรสพาสอาร์โรโปรเกรสซีฟนี่หมายถึงว่าดุดันมั้งดุดันโปรเกรสซีฟในดุดันในการผ่านบอลเหรอออตาล่าเหรอออตาล่านี่มาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะเดี๋ยวลองดูดิเฮ้ยเดี๋ยวไหนวะโปรเกรสซีฟใช่ไหมอ๋อมันเป็นคะแนนฮะมันเป็นคะแนนออกมาให้นะครับเป็นคะแนนออกมาให้ดูนะครับก็ได้ดูดีเทลเยอะอยู่นะแรงกิ้งนะครับว่ะนะครับเดี๋ยวดูฟอร์มเป็นไงดูได้หมดนะเนี่ยท็อปสกอร์เลอร์ดูได้นะทีมอ่ะประมาณนี้รีวิวให้ท่านผู้ชมดูนะครับผมก็น่าจะประมาณนี้แล้วมั้งนะครับ UAE นะเดี๋ยวเวียดนามเวียดนามบ้างดิเวียดนามมีป่ะเดี๋ยวอยากดูว่าเวียดนามเป็นไงมันมีแรงบอกไหมวะนะปักทางซอเหงียนวันตวนอ่ะตัวเก่งของมันนะเหงียนวันตวนนะอ่ะเหงียนวันตวนนะครับของอัญญาลายนะฮะดูวิดีโอหน่อยดูไฮไลท์มันหน่อยนะครับนะครับเกมบุกสมมติว่าเล่นเกมบุกดริปความเร็วอยากดูเรื่องอะไรจังหวะการเข้าทำเนาะโอกาสในการเข้าทำเนาะเฮ้ยไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวเจอลิขสิทธิ์ไอ้บอลอยู่นิดไม่เอาประมาณนี้โอเคครับเอามาดูก็สามารถสเกาได้นะเหมาะกับการสเกาเนาะ